อันนี้มีคนมาคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะฮะไม่ได้มาถามแต่คอมเมนต์นะฮะคุณวิวนะจ๊ะนะฮะหนูเพิ่งมาค่ะสอนเข้าใจมากค่ะอือหือโอ้ก็สอนได้มากนะขนาดเพิ่งมาเนี่ยเข้าใจเฮ้ยเยี่ยมต่อมามีคำถามตั้งแต่เมื่อวานมีคำถามตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคำถามที่ถามเมื่อวานนี้ถามเมื่อวานแต่ว่ามันยังไม่ถึงหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้จะมาตอบให้วันนี้มาตอบให้ก็คือการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นค่ะอันนี้คือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเห็นไหมคะก็จะเงินสดออกเห็นไหมคะจ่ายเป็นเงินจ่ายเป็นเงินก็จะเครดิตเงินสดออกกับธนาคารนะคะแต่หากถ้าเกิดจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นค่ะกรณีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนะคะก็เดี๋ยวเจ๊ขออธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันไอ้ล้านหนึ่งเหมือนเดิมนี่แหละที่เราจะจ่ายเงินปันผลล้านนี้มาจากอะไรคะมาจากกำไรกำไรสะสมและเป็นกำไรสุทธิของปี60ถูกไหมคะเป็นตัวอย่างเราเลือกมาเลยว่าเป็นกำไรของปี60นะใช่ค่ะซึ่งไอ้กำไรของปี60ตัวนี้ล้านหนึ่งสมมติเจ๊เพื่อว่าเจ๊จะจ่ายเป็นหุ้นคราวนี้เจ๊ขอพูดเหตุผลนิดนึงว่าไอ้จ่ายเป็นเงินสดกับจ่ายเป็นหุ้นนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงกรณีหากบริษัทมองเห็นแล้วว่าบริษัทมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเยอะคือมีเงินเยอะเหลือเยอะบริษัทสามารถเลือกที่จะจ่ายเป็นเงินสดได้ครับซึ่งส่วนใหญ่แปลว่าอะไรคะถ้าบริษัทมีลูกหนี้เงินกู้กรรมการเยอะ มองเห็นช่องทางหรือยังคะว่าคุณจะจ่ายเป็นอะไรเป็นเงินสดนะคะก็ไปล้างกับลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการซะอะไรนะฟังไม่ทันถ้ามีลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการไปจ่ายเป็นเงินสดใช่คะอาจารย์คุณก็เลือกไปจ่ายเป็นเงินสดพอจ่ายเป็นเงินสดเงินสดคุณมันก็จะติดลบคุณก็จะเดบิตเงินสดกลับมาแล้วก็เครดิตลูกหนี้ออกล้างเงินลูกหนี้ไปเลยเพราะว่าติดหนี้กันอยู่แล้วก็หักกบกับหนี้ไปเลยเข้าใจตรงนี้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เครดิตเงินสดแต่อาจารย์ไม่มีเงินสดเลยอาจารย์ก็ไม่สามารถเครดิตเงินสดได้อาจารย์ก็ต้องเครดิตลูกหนี้ออกก็คือหักล้างกับลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการไปได้เลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการก็จะลดลงจากในงบสุดยอดมากคุณฟังแล้วรู้สึกอะไรบ้างไหมฮะแต่ก่อนบอกว่าการที่จะลดลูกหนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราก็เอาเงินลูกหนี้ใช่ไหมล้างลูกหนี้แล้วก็ต้องเอาเงินเข้าไปใส่ถึงจะล้างลูกหนี้ออกหรือบางทีไม่เอาเงินเข้าไปใส่หาค่าจ่ายหาค่าจ่ายเข้ามาเพื่อให้ลูกหนี้มันอยู่ด้านเครดิตใช่ค่ะแต่วันนี้วันที่3เพิ่งได้ฟังอีกเรื่องนึงการลดยอดลูกหนี้ก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลนั่นเองเพราะแทนที่คุณจะเครดิตเงินสดคุณเครดิตลูกหนี้เข้าไปลูกหนี้ก็ลดลงอีกใช่ค่ะสุดยอดอ่ะถ้าผมไม่มาเรียนนี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยผมเพิ่งจะรู้โอ้มีหลายคนต้องรู้แล้วค่ะอาจารย์นะคราวนี้ก็จะคราวนี้หากคุณมีลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเยอะคุณก็ล้างลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเลยแต่หากคุณไม่มีทั้งเงินสดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการก็ไม่มีกรณีเช่นนี้จะจ่ายเงินปันผลแบบเป็นเงินสดหรือเงินธนาคารไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ได้รับลูกหนี้เพราะว่าเงินมันไม่มีหมุนไงคะเงินสดมันจะติดลบแล้วจะไปจ่ายปันผลทำไมขยอยหักขยอยล้างมันไปใช่อยากล้างเงินปันผลนะคะอาจารย์ก็อาจจะให้เป็นในเรื่องของหุ้นแทนออกหุ้นของบริษัทให้แทนออกหุ้นของบริษัทให้แทนเพราะฉะนั้นท่านก็จะไปคิดต่ออีกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยถือจำนวนกี่หุ้นจะได้เงินปันผลกลับคืนไปกี่หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับจำนวนเงินปันผลกี่บาทอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายแล้วใช่ไหมอ๋อกำหนดไว้ตั้งแต่รายงานการประชุมเลยค่ะตอนที่คุณประชุมกันน่ะคุณก็จะมีการพูดคุยกันว่าสรุปแล้วจะแบ่งเงินปันผลกันเป็นหุ้นนะใช่ใช่หนึ่งหุ้นเท่ากับเท่าไหร่และหุ้นเดิมกี่หุ้นได้หุ้นใหม่หนึ่งหุ้นใช่ยกตัวอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเลยนะอันนี้สมมติว่าไม่เลือกว่าเป็นเงินสดหรือธนาคารแต่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นแทนกรณีเปลี่ยนเป็นหุ้นแทนจะบันทึกไปจะคำนวณกันยังไงยกตัวอย่างเช่นจ่ายเงินปันผล1ล้านบาทยกตัวอย่างเลยนะกำไรเนี่ย1ล้านกำไร1ล้านก็จะจ่ายปันผล1ล้านอ่ะตั้งที่1ล้านอ่ะแล้วไงค่ะแล้วท่านก็ต้องไปกำหนดค่ะว่ายกตัวอย่างเช่นนะหุ้นเดิมจำนวน10หุ้น10หุ้นหุ้นเดิมที่ถืออยู่อ่ะ10หุ้นได้หุ้นใหม่1หุ้นตามนโยบายบริษัท10หุ้นได้1หุ้นอย่างงี้นะ
คุณมี10หุ้นเดิมคุณจะได้1หุ้นจากการจ่ายปันผลของบริษัทในครั้งนี้ใช่ค่ะถ้าเกิดคุณมีไม่ถึง10หุ้นคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ไปนะแต่คนจ่ายมันมีถึงมากกว่า10หุ้นอยู่แล้วสมมุติอันนี้สมมุติ10หุ้นได้1หุ้นอ่ะ10หุ้นได้เท่ากับ1หุ้นถ้าไม่คนถือไม่ถึง10หุ้นคุณก็จะให้เป็นเงินหรืออะไรคุณก็ว่ากันไปได้เงินมันได้หุ้นเป็น1หุ้นแล้วคุณก็ต้องกำหนดต่อว่าอันนี้เป็นคือหุ้นเดิมนะฝั่งนี้คือหุ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องมากำหนดอีกว่าไอ้1หุ้นใหม่เนี้ยเป็นเงินปันผลจำนวนกี่บาทถูกมั้ยฮะคุณก็ได้มาหารกันสมมติว่าเป็น1หุ้นใหม่เป็นจำนวน100บาทอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มาหารว่ามันจะแตกออกเป็นกี่หุ้นนี่นะคุณก็1 ล้านเนี่ยหา100ก็ได้หุ้นใหม่ประมาณ 1,000 หุ้นเอ้ย 10,000 หุ้นหนึ่งหมื่นหุ้นคุณก็จะได้หุ้นใหม่ 10,000 หุ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็เอาหุ้นใหม่ 10,000 หุ้นตัวเนี้ยคุณก็มาเทียบสัดส่วนว่าใครถือหุ้น10หุ้นก็รับไป1หุ้นถือกี่หุ้นก็รับไปรับกันไปแบบนี้อันนี้คือกรณีที่จ่ายหมด1ล้านเลยนะเป็นหุ้นทั้งหมดเลยแต่ในเคสปฏิบัติจริงค่ะเดี๋ยวเจ๊ก็จะขอเทียบอย่างนี้ก่อนนะเคสปฏิบัติจริงคราวเนี้ยมันไม่สามารถเอากําไรทั้งหมดมาจ่ายเป็นหุ้นในทั้งหมดได้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะเพราะว่าต้องหักภาษีณที่จ่ายไง 10% ตอนหักภาษีณที่จ่าย 10% แปลว่าคุณให้เป็นหุ้นเค้าแล้วคุณหักภาษีณที่จ่าย 10% คุณจะเอาเงินไหนไปนำส่งสรรพภาษีสรรพากรถูกป่ะใช่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเพราะให้คุณให้เป็นหุ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็หักหุ้นสรรพากรสรรพากรไม่เอาหุ้นสรรพากรเอาตังค์ถูกมั้ยฮะถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีเงินนำส่งให้กับกรมสรรพากรเพราะคุณต้องหักภาษีเขาไว้ 10% ดังนั้นเนี่ยไอ้ 10% ของล้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นกี่บาทคะ100,000 แปลว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินสดบางส่วนนั่นก็คือ 100,000 บาทแปลว่าคุณจะจ่ายเป็นหุ้นได้เพียง 900,000 และเงินสดอีก 100,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าจะจ่ายเป็นหุ้นได้ประมาณแค่ 90% ใช่ 10% ต้องจ่ายให้กับสรรพากรเป็นเงินใช่เป็นเงินเพราะจะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 10% แล้วก็ต้องเอา 10% นี้นำส่งให้กับกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเอาเงินตรงนี้จ่ายเป็นหุ้นได้ทั้งหมดโอเคนะคะเคลียร์เนาะ